ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูตองมีนิทานสนุกและก็อบอุ่นมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมที่จะฟังกับครูตองหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมคะนิทานเรื่องนี้ได้เวลากอดกันแล้วจ้าคนที่แปลนิทานเรื่องนี้นะคะคือนานกฮูกเปิดออกมาเป็นใบรองปกได้เวลากอดกันแล้วจ้าตื่นได้แล้วตื่นเถอะจ้าวันใหม่แล้วนาฬิกาบอกเวลา8โมงวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเอ่ยล้างหน้าของเราแปรงขนของเราเลือกเสื้อผ้าที่เราชอบใส่กินจากชามดื่มจากถ้วยตอนนี้กี่โมงแล้วนะได้เวลากอดกันแล้วจ้ากอดทีไรรู้สึกดีดีเดี๋ยวมากอดกันอีกทีนะจ๊ะจะกอดกันตอน9โมงนะจ๊ะเราจะกอดกันตอน10โมง11โมง12ฟ้าครึ้มฝนพรำเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยงั้นเรามาทำขนมกันเถอะทำหุ่นมือจากถุงเท้าสร้างบ้านด้วยบล็อกนอนอ่านหนังสือจากพรมหนานุ่มตอนนี้กี่โมงแล้วนะอ๋อได้เวลากอดกันแล้วจ้าเราจะกอดจนกว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงอีกนาฬิกาบอกเวลาบ่ายโมงแล้วท้องฟ้าสว่างแล้วล่ะบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยเล่นลูกบอลดึ๋งดึ๋งขี่จักรยานหรือปีนต้นไม้เดินชมทุ่งดมดอกไม้ไล่จับแมลงตอนนี้กี่โมงแล้วนะได้เวลากอดกันแล้วจ้า4 5 6ใกล้ค่ำแล้วอีกไม่นานก็จะถึงเวลา1ทุ่ม2ทุ่มพระจันทร์ขึ้นแล้วดวงดาวก็กระพริบแสงนาฬิกาบอกเวลา2ทุ่มเราจะทำอะไรกันดีเอ่ยอาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนบนเตียงแสนนุ่มผ้าห่มให้อุ่นไอตอนนี้กี่โมงแล้วนะได้เวลากอดกันแล้วจ้ากอดแน่นๆและกอดนานๆกอดทีไรบอกให้รู้เลยว่าเรารักกันเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานครูตองแล้วกำลังกอดคุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้มีแค่นิทานอย่างเดียวนะคะที่ครูตองมาฝากเด็กๆครูตองยังมีกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมือความสัมพันธ์มือและตามาให้เด็กๆ ด้วยค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปเตรียมกันเลยค่ะหยิบมาหรือยังคะหยิบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหลอดถุงนี้นะคะเด็กๆถุงนี้นะคะเด็กๆจำได้นะคะครั้งที่แล้วเราร้อยเกี่ยวกับอะไรคะหลอดสลับกับดอกไม้กระดาษใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูตองจะพาเด็กๆมาฝึกกล้ามเนื้อมือและตาอีกถึงเอามาเลยค่ะในถุงนี้จะมีหลอดแล้วก็มีฝาขวดนะคะที่คุณครูให้ไปครูตองขออนุญาตแยกฝาขวดแล้วก็หลอดออกจากกันก่อนนะคะวันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือและตาความสัมพันธ์มือและตาอีกอย่างหนึ่งนะคะได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราร้อยกันเลยค่ะหลอดสีนะคะเด็กๆ
เด็กๆเสร็จหรือยังคะครูตองเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูทุกคนดูด้วยนะคะรอดูอยู่นะคะเด็กๆ